สวัสดีค่ะวันนี้นำสูตรน้ำจิ้มก๋วยเตี๋ยวลุยสวนมาฝากนะคะสิ่งที่เพื่อนๆต้องเตรียมก็มีพริกเขียว100กรัมกระเทียม50กรัมผักชีและรากผักชี1ต้นน้ำตาลทราย4ช้อนมะนาว5ช้อนแล้วก็น้ำปลาอีก5ช้อนนะคะค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวไปทำพร้อมกันเลยนะคะวันนี้เราขอใช้เครื่องบดสับนะคะเริ่มด้วยนำพริกเขียวใส่ลงไปในเครื่องนะคะตามด้วยกระเทียมค่ะเครื่องของเราจะเป็นเครื่องเล็กนิดนึงนะคะใส่เพื่อนเพื่อนใส่กระเทียมลงไปเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือรากผักชีแล้วก็ต้นผักชีค่ะใส่รวมลงไปเลยค่ะเราจะปั่นรอไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปผสมน้ำยำอีกทีหนึ่งแล้วค่อยเอามาผสมกันนะคะปั่นเสร็จก็วางตั้งไว้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเตรียมน้ำยำกันเลยนะคะน้ำยำของเราก็จะมีมะนาว5ช้อนนะคะน้ำปลา5ช้อนอันนี้ตวงไว้แล้วนะคะแล้วก็น้ำตาลทราย4ช้อนค่ะตวงไว้แล้วใส่ไปเลยคนให้น้ำตาลละลายนะคะแล้วเราค่อยใส่พริกเขียวลงไปคนให้เข้ากันนะคะน้ำมันจะข้นๆนะคะเดี๋ยวเราก็เติมน้ำอุ่นลงไปสัก5ช้อนค่ะน้ำจิ้มก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนี้จะมีรสเผ็ดนำแล้วก็หวานแล้วก็เปรี้ยวนะคะค่ะเดี๋ยวเราชิมรสตามชอบเลยนะคะขาดรสชาติไหนเพื่อนๆเติมได้เลยนะคะแค่เห็นน้ำจิ้มก็น้ำลายสอแล้วแซ่บค่ะโอเคเลยค่ะ